สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโลฮัลโหลค่ะหน้าตาดูอดนอนนะใช่ติดตามข่าวตลอดเลยจริงแม่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็สั่นขวัญแขวนไปหมดเชื่อว่าคงเหมือนกับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราเหมือนกันโอ้โหมันเครียดเราว่ามีคุณผู้ชมจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่บ้านแถวนั้นนะใช่แต่ว่าไหว้พระสวดมนต์ว่าขอเธอค่ะให้สงบโดยเร็วขอให้ทุกคนตรงนั้นปลอดภัยจริงเพราะว่านั่นคือถ้าเกิดว่ามันลุกลามเนี่ยสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงอันเป็นวัตถุดิบของเขาอะเนาะพวกปิโตเคมีเนี่ย มันจะสร้างระเบิดลูกใหญ่มหาศาลคือสิ่งที่นักผจญเพลิงสิ่งที่อาสาสิ่งที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะคะหรือว่าปภทหารก็ร่วมไปด้วยปิโตปตท.ด้วยใช่คือทุกหน่วยงานขออภัยที่พูดไม่หมดนะคะที่ทุกคนทำก็คือเซฟกรุงเทพมหานครนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กคือโอ้โหนี่ส่วนมันเป็นวงกว้างมากมันจะกว้างมากขนาดไหนแล้วก็ท่านก็ทำสำเร็จทุกท่านพวกเราทุกคนเนี่ยสาธุกับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะพี่เก่งมากเลยค่ะขอบคุณมากเป็นทุกคนเลยแล้วก็เป็นทั้งเทวดาของพวกเราจริงๆเทวดาจริงๆใช่ค่ะไม่งั้นมันจะเรื่องใหญ่เรื่องโตแบบประเทศจะเสียหายขนาดไหนค่ะทีนี้เราก็ได้เห็นความสำคัญของการแบบว่าร่วมมือร่วมใจกันแล้วเนาะแม่จ๋าแม่มีสรุปอะไรให้ฟังไหมเมื่อคืนคืนนี้เราไม่พูดถึงคืนก่อนละเรามาพูดถึงเมื่อคืนดีกว่าเมื่อคืนประมาณ 5:50 เนี่ยค่ะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถปิดวาล์วได้เนาะหลังจากที่เราก็ติดตามข่าวกันมาตลอดทั้งวันเลยค่ะคือเจ้าหน้าที่ต้องเดินเข้าไปปิดวาล์วในอย่างนั้นน่ะที่กว่าจะไปปิดวาล์วได้เนี่ยใช้เวลาแทบจะแบบยี่กว่า24ชั่วโมงเอางี้แล้วกันแต่ก็ยังต้องฉีดโฟมเลี้ยงเอาไว้ตลอดเวลานะคะเนื่องจากความร้อนเนี่ยมันอาจจะทำให้เพลิงเนี่ยประทุขึ้นมาอีกทีนี้ทางด้านเมื่อวานเนี่ยผู้ว่าสมุทรปราการค่ะคุณวันชัยคงเกษมเนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่า 5:45 เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเมื่อคืนเขาว่าอย่างนี้หลังจากที่ใช้โฟมเนี่ยอัดเข้าไปพวกเจ้าหน้าที่นะคะพี่ๆที่เป็นแบบว่ากู้ภัยต่างๆหรือว่าทางด้านพี่ที่แบบว่าช่วยไปดับเพลิงอะไรเงี้ยพวกนักดับเพลิงก็เข้าไปถึงจุดเข้าไปถึงวาล์วแล้วก็สามารถไปปิดวาล์วได้ทั้งหมด3จุดซึ่งก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้วแต่ว่ายังต้องเลี้ยงน้ำคือฉีดน้ำเลี้ยงอยู่บรรดาน้องๆพี่ๆนักประจนเพลิงเนี่ยที่เข้าไปปิดวาล์วหลังออกมาจากพื้นที่แล้วอันนี้ก็ต้องรีบมาล้างหน้าล้างตาล้างตัวเพราะเคมีทั้งนั้นน่ะใช่ค่ะเนื่องจากมีอาการแสบผิวหนังเพราะว่าสารเคมีอย่างที่อาบอกส่วนในส่วนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะพักพวกเพื่อนฝูงใครก็ตามเมื่อวานที่แชร์กันโถแบบว่าเต็มฟีดในทั้ง Facebook ในทั้ง Twitter เลยนะคะที่อพยพไปอยู่ตามศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศในระยะ5กิโลเมตรคือตรวจสอบกันอีกครั้งนึงว่า5กิโลเมตรเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าแต่ผู้ว่าเขาประกาศเร็วดีนะว่าให้ออกเพราะถ้าเกิดว่าอันนี้ข้อดีคือเขาดับได้ในกรณีที่ดับไม่ได้แล้วระเบิดออกมาเนี่ยโอ้โหจะขนาดไหนเขาต้องตัดการอะไรเร็วมากใช่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบก่อนเรื่องสภาพอากาศในระยะประมาณ5กิโลเมตรอีกครั้งเนี่ยว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าก่อนที่จะประกาศให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้าพื้นที่นั่นแสดงว่าอย่าเพิ่งกลับใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะนี่ล่าสุดเลยนะคะทางด้านผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีก็มีรายงานบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยยังเฝ้าระวังเพราะว่าได้ยินเสียงการประทุของเชื้อเพลิงอีกครั้งคือยังวางใจไม่ได้ใช่ไหมล่ะทำไมมันถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่ามันวางใจได้ไม่นานเพราะว่าเมื่อช่วงพอประมาณ5:00 นกว่าก็บอกว่าปิดวาล์วได้แล้วแต่พอช่วงเที่ยงคืนกว่าที่ผ่านมาค่ะเพลิงกลับมาลุกไหม้อีกครั้งเนื่องจากมันยังมีของเหลวเนี่ยที่อยู่บริเวณรอบๆอะค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่อันเนี่ยเขาก็จะฉีดโฟมโดยรอบแล้วก็รอจนกว่าเพลิงจุดเล็กจุดน้อยจุดต่างๆที่มันเป็นแอ่งเป็นอะไรพวกนั้นนะคะมันจะสงบลงพอตีสองกว่าเนี่ยโอ้เพลิงมันกลับมาลุกไหม้อีกเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องระดมฉีดโฟมให้มีความหนาขึ้นค่ะจนตีสี่ก็ยังมีลุกบางจุด
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถพยายามแหมมาถึงขนาดนี้แล้วไอ้ลูกบางจุดมันก็คงควบคุมได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเปลี่ยนชุดทำงานโหดูหมู่บ้านนี้ดิก็มีการฉีดโฟมแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยได้ค่ะทีนี้พอช่วงเช้า 6:00 น.ตอนนี้ไฟดับแล้วแต่ก็ยังมีบางจุดที่มีควันขึ้นซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังการประทุซ้ำอยู่หน้างานพอ 7:00 น.เกิดกลุ่มควันดำประทุขึ้นอีกครั้งอย่างที่คุณเห็นและเจ้าหน้าที่ก็ฉีดโฟมควบคุมไว้ได้แล้วค่ะส่วนสาเหตุเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะปิดวาล์วสารเคมีแล้วมันก็ยังมีการประทุอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมันยังมีสารเคมีที่ตกค้างอยู่ตามพื้นที่ที่มันเป็นแอ่งเป็นหลุมอย่างที่บอกกันนะฮะพอมันไปเจอกับความร้อนตรงนั้นคงร้อนมากๆแหละก็เลยประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นแบบนี้เชื้อเพลิงกับความร้อนอ่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คงยังก็คงมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังคงเฝ้าระวังอยู่นะสามที่สี่เขาก็ยังอยู่ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการระเบิดโรงงานครั้งนี้ที่หลายคนกังวลกันก็คือไอการสูดดมเข้าไปไงสารพิษทั้งนั้นนะแม่ใช่แม่ในขณะที่แบบว่าทางการประกาศให้คนรอบข้างออกเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าพี่น้องนักผจญเพลิงเราโทรหานักผจญเพลิงเฮ้ยเธอกลับบ้านเถอะว่ะมันจะกลับทั้งนั้นจะกลับได้ไงผมยังไม่เสร็จงานคนพวกนี้ไม่ยอมกลับคนพวกนี้เขาต้องทำจนสำเร็จเพราะว่าเขาต้องพิทักษ์เราใช่ค่ะแล้วมันต้องเกิดผลเสียอะไรกับเขาอ่ะในเมื่อเขาสูดอะไรเข้าไปบ้างเมื่อวานเนี่ยค่ะศูนย์พิษวิทยาที่สิริราชมีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะคุณผู้ชมไปตามเฟซบุ๊กของศูนย์พิษวิทยาได้นะสิริราช poisoncontrol center ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมน่าสนใจมากที่นี่อันนี้มุมขวาไอ้มุมซ้ายจอคุณผู้ชมค่ะสิริราช poison ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าสารพิษที่เราเห็นอยู่ตามที่ทีวีเนี่ยก็คือไอ้ตัว expanded polystyrene ค่ะอันนี้มันเป็นสารเคมีที่สำคัญในการใช้ผลิตเม็ดพลาสติกค่ะพอมันติดไฟก็จะทำให้เกิดแก๊สพิษซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยการสูดดมหรือว่าทางผิวหนังไอตัวโพลีสไตรีนเนี่ยมันยังมีสารพิษอื่นๆเช่นสารปิโตเคมีอันนี้ใช้เป็นตัวทำละลายแล้วก็สารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของตัวอาคารโรงงาน อย่าลืมว่าอาคารโรงงานนี้ก็ทำพลาสติกไงเพราะนั้นมันต้องมีเคมีอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแก๊สพิษน่ะแก๊สพิษมันก็จะไปทำหน้าที่แทนออกซิเจนในอากาศแล้วก็แก๊สไซยาไนด์ด้วยค่ะที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนระดับเซลล์เป็นต้นนะคะทีนี้ทางด้าน Facebook เขาก็บอกมาว่าแก๊สพิษต่างๆเหล่านี้มันมีอนุภาคขนาดเล็กก็เลยไม่สามารถใช้หน้ากากอนามัยหรือ N95 ในการป้องกันได้เพราะมันทะลุได้เพราะมันเล็กมันเล็กมากสิ่งที่ต้องใช้คือค่ะเขาก็เลยบอกว่าคนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริเวณต่างๆหรือบริเวณอันใกล้เคียงเนี่ยควรใส่หน้ากากป้องกันแก๊สพิษแบบเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายแบบที่เป็นอย่างนี้เหรอท่ออย่างนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะทีนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าก๊าซจากการไหม้ในครั้งนี้นะคะมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบของทางเดินหายใจอาการก็คืออาจจะทำให้มีอาการปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียคลื่นไส้แล้วก็มีอาการมึนนี่แหละแล้วก็หากได้รับสารพิษในปริมาณที่มากขึ้นก็จะทำให้หมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะแต่ว่าถ้ามันถูกผิวหนังอันนี้จะรู้สึกระคายเคืองผิวหนังก็ทำให้ผิวหนังทั้งแดงแห้งแตกก็คือเป็นอาการแพ้นั่นแหละคือทั้งเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้เราได้ยินตลอดเลยนะว่ามีการดูแลรักษามากแสบมากอะไรอย่างเงี้ยได้ยินตลอดการดูแลรักษาย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่สารรั่วไหลนะคะก็คือต้องรักษาตามอาการค่ ะถ้าเกิดสัมผัสทางการหายใจเนี่ยเขาก็ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เพิ่มออกซิเจนแล้วก็ให้ออกซิเจน 100% แล้วก็ให้ยาขนาดหลอดลมตามข้อบ่งชี้เขาว่าอย่างงี้นะคะส่วนผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจก็ควรได้รับการสังเกตอาการในโรงพยาบาล24ชั่วโมงทีนี้ถ้าสัมผัสโดนตาเนี่ยถ้าสัมผัสโดนตาเขาก็บอกว่าอันเนี้ยก็คือจะต้องใครใส่คอนแทคเลนส์ก็ต้องถอดออกล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย15นาทีแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอันนี้ก็คือการดูแลรักษาทั่วไปแต่เมื่อวานเนี่ยคนที่จะต้องสัมผัสดงทั้งลมหายใจทั้งตาแล้วก็ทั้งผิวหนังก็คือบรรดาพี่น้องของเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงทั้งหลายกับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เข้าไปในบริเวณนั้นนะคะที่ตอนนี้ก็คือแบบว่าบางคนเนี่ยเราเห็นภาพในคลิปเลยนะว่าก็ถูกไฟลวกบางคนก็มีปฏิกิริยากับชุดที่ใส่แล้วมันร้อนมากๆจนละลายติดผิวหนังโอ้โหมันละลายติดตัวเองเพราะว่ามันร้อนอ่ะเนาะใช่ค่ะ
พราะฉะนั้นบรรดาพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้ไม่ว่าจะอพยพหรือไม่อพยพก็ตามนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พิษวิทยาสิริราชค่ะเบอร์นะคะขึ้นให้หน้าจอแล้ว024197007อันนี้24ชั่วโมงคือถ้ามีอาการอะไรต่างๆน่าจะเป็นพิษจากได้รับสารพิษนี้เนาะบ้านใกล้ๆเรือนเคียงแถวนั้นน่ะได้รับพิษเข้าไปแล้วสูดดมเข้าไปแล้วพิษวิทยานี่ขึ้นเบอร์ให้แล้วลองโทรไปสอบถามน้องแม่เนาะวิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นหรือว่าหลังจากที่เราออกมาแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงอย่างเงี้ยหรือจะเข้าไปที่บ้านเราตอนนี้เราจะไปเอาของอ่ะเพราะทุกคนเนี่ยขับรถออกมาบางทีไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยจริงในที่สุดเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงคือสิ่งที่เรามีอ่ะพอมันถึงเหตุการณ์แบบนี้เราต้องทิ้งมันนะแม้กระทั่งรถยนต์ที่เรามีบางคนยังออกไปไม่ได้เลยบางท่านมีหลายคันไงแต่ขับออกมาคันเดียวใช่ค่ะแต่ก็เป็นโชคดีเหลือเกินที่ทุกท่านทำงานกันสำเร็จจริงค่ะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็สูญเสียวีรบุรุษนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนแพทย์ว่าน่าจะเห็นกันอยู่แล้วเพราะเขาแชร์กันหมดเลยแพทย์เองยังแบบว่าเห็นแล้วยังแบบโพสอะไรเลยเขาเป็นเทวดาใช่ชื่อน้องพอสนะท่านนี้นะคะ19เองแม่มีใจรักอยากช่วยเหลือสังคมอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยมาเป็นอาสาในการเป็นนักดับเพลิงเห็นเขาว่ากันนะแม่นะว่าที่น้องเกิดพอดีว่าตอนที่เขาอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ไฟมันโหมนะแล้วก็เหมือนพี่หัวหน้าทีมเขาบอกออกมาถอยอะถอยไอ้ช่วงถอยนี่แหละแม่น้องเขาไปสะดุดสะดุดไอ้ตรงที่มันซากปลักผักพังเพราะว่าแล้วก็เลยโดนไฟคลอกโดนไฟคลอกค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยเขาก็ชื่นชมแล้วก็ไม่ได้ชื่นชมแค่น้องพอสนะชื่นชมพี่ๆทุกคนที่ทำงานตั้งแต่ตีสามกว่าแม่ที่ได้รับเหตุอ่ะพันเข้าตาบ้างล่ะโดนลวกไปเยอะโดนลวกไปเยอะมากเนี่ยตีสามกว่านะแม่ที่เขารับเหตุกันมาเนาะจนถึงเมื่อวานอ่ะแพทย์จำได้เลย5โมงอ่ะพี่ยังทำงานกันอยู่เลยใช่ค่ะนี่คือน้องพอสค่ะหนุ่มน้อยวัย19ปีนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณแม่เขาก็ออกมาโพสต์แบบว่าถึงลูกชายเนี่ยลิฟนะคะ RIP น้องพอสนี่คือน้องพอสเนาะคุณแม่เขาก็โพสต์บอกว่าดวงใจของแม่เก่งที่สุดแม่ภูมิใจในตัวลูกนะโอ้โหใจสุดยอดคุณแม่นี่ค่ะแล้วก็เชื่อไหมในความที่ทุกคนกำลังโศกเศร้าแล้วก็ชื่นชมกับตัวน้องพอสค่ะมันมีมิจฉาชีพเกิดขึ้นยังไงซึ่งไอ้มิจฉาชีพเนี่ยคือฉวยโอกาสในโลกออนไลน์โดยการนำภาพของน้องพอสเนี่ยนะมาโพสรับบริจาคนี่อ่ะเห็นไหมแม่ดูพร้อมกันเลยแล้วเอาคำพูดของแม่เขามาค่ะลูกเก่งที่สุดเลยลูกแก้ไขนี่เห็นไหมหากินแบบนี้เหรอปลอมก็คือเนี่ยมีการใส่เลขที่บัญชีแล้วมาอ้างว่าเป็นเลขที่บัญชีของแม่น้องพอสอีกโอ้ยนรกซึ่งเป็นเลขที่บัญชีที่มีหลายอันมากใต้คอมเมนต์มีอีกหลายอันอีกซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเห็นว่าขึ้นมาแล้วว่าปลอมไม่เป็นความจริงเป็นโพสต์ของมิจฉาชีพที่แอบอ้างซึ่งตอนนี้มันใช้ช่วงเวลาที่อ่อนไหวของพวกเราที่เรากำลังเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างทุกคนอยากมีส่วนร่วมทุกคนมีคำถามเชื่อไหมแม่บัญชีปลอมเหล่านี้มันก็ถึงโผล่ถูกขนาดคนที่อยู่เมืองนอกอะค่ะเป็นพี่ของพี่เขื่อนเคโอติกเผอิญว่าแพทรู้จักกันสนิทกันแล้วแกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแม่นะเป็นพี่สาวของพี่เขื่อนเคโอติกและแกเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นนักดับเพลิงอยู่ที่เมืองนอกเขาฝึกหนักมากค่ะแล้วเขาเห็นโพสต์นี้เขายังมาถามใต้คอมเมนต์แพทเลยว่าพี่อยากช่วยครอบครัวของน้องเนี่ยมันคนไทยอ่ะอยากจะทำอะไรได้บ้างแพทก็บอกเดี๋ยวแพทกำลังตามหาของจริงให้อยู่เนี่ยแหละแล้วดูดิแล้วไอ้มิจฉาชีพมันใช้ช่วงจังหวะที่คนไทยอ่อนไหวอยากช่วยเหลือกันมาทำอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยแพทต้องบอกว่าถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตอนนี้มีสองบัญชีนะได้บ้างเดี๋ยวขึ้นให้เลยเป็นสองบัญชีจริงๆอันนี้เชื่อถือได้นะคะอันนี้เชื่อถือได้นะคะเป็นสองบัญชีนี้บัญชีแรกเนี่ยตอนนี้บัญชีที่ขึ้นอยู่คือ757052970134อันเนี้ยนะแม่อันนี้เป็นบัญชีของประธานหน่วยที่จะช่วยในเรื่องของบำเพ็ญกุศลเรื่องของชาปนกิจนะคะของน้องพอสก่อนทีนี้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นในนามเพื่อนอาสาดับเพลิงคือเอาไปช่วยดับเพลิงท่านอื่นๆด้วยซึ่งอันเนี้ยถูกไหมเพราะว่าน้องบู่คือตอนนี้พี่ก็งงเพราะพี่ก็โอน2บัญชีแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าบัญชีแรกเนี่ยคือช่วยในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลเพราะบัญชีที่2เป็นแบบเพื่อนนักดับเพลิงที่โอนไปช่วยนักดับเพลิง
ไปที่เป็นอันอื่นได้รับผลกระทบเยอะมากซึ่งอันนี้เป็นอันที่สองนะคะคืออันนี้เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของเพื่อนอาสาสมัครนักดับเพลิงทุกท่านจริงก็คือเข้าที่บัญชี0678692271นะคุณสุพจน์เนี่ยนักดับเพลิงหลายคนก็ได้รับใช่ไปทำงานทำมาหากินต่อไปไม่ได้อีกพักนึงเลยใช่ค่ะต้องช่วยเหลือเขาอีกนี่คือ2บัญชีเนาะที่เดี๋ยวขึ้นให้อันนี้คือของจริงนะคะมีแค่2บัญชีเท่านั้นแชร์ในเพจแชร์ข่าวดีกว่าใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะคุณแม่เนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้ขอรับบริจาคเงินทำบุญให้น้องแต่เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะคุยรายละเอียดกันเรียบร้อยจนตอนนี้เขาคุยแล้วบทสรุปก็คือมาเป็น2บัญชีนี้นะแล้วจะแจ้งอีกทีเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับคนที่อยากร่วมทำบุญกับน้องนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ล่าสุดเนื่องจากมันอย่างที่บอกเขาก็เลยตอนแรกเขาจะไม่เปิดรับเขาก็กลัวเรื่องพวกนี้แหละสุดท้ายพอไอ้มีพวกมีมิจฉาชีพเขาเลยคิดว่าต้องอ่ะถ้าใครอยากจะทำตอนนี้มีคนอยากทำเพราะว่ามีคนอยากร่วมมีส่วนร่วมในการทำก็เป็น2บัญชีนี้บัญชีนึงคือร่วมในเรื่องของการทำบุญกุศลกับน้องค่ะอีกบัญชีนึงคือช่วยพี่ๆที่เขาเป็นอาสานักดับเพลิงทั้งหลายทั้งหมดนะแม่ทุกคนที่เป็นที่เป็นนักดับเพลิงอันนี้ตัวก็ต้องทำด้วยเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันเนี่ยเมื่อวานมีภาพเนี่ยค่ะที่แบกออกมาแล้วหลายคนก็สงสัยว่าอุ๊ยทำไมเขาไม่ใส่ชุดที่ป้องกันล่ะทำไมเขาใส่กางเกงขาสั้นชุดเขามันไหม้ติดผิวหนังไปเลยเนี่ยคนที่ก็สาหัสโอ้โหแบบบอกตรงๆว่าเมื่อวานเนี่ยใจแบบว่าสั่นเลยจริงขอบคุณจริงๆก็เป็นขอเป็นตัวแทนของทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ๆค่ะคุณเป็นเทวดาของพวกเราจริงๆจริงเพราะว่ามันเป็นวงกว้างอย่างที่อากับแม่บอกเพราะว่าตอนนี้ความเสียหายของเขาในรัศมี1กิโลเมตรตอนนี้นี่ขนาดไม่ระเบิดไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็เสียหายทั้งหมด3แห่งนะคะค่ะสถานรับเลี้ยงเด็ก1แห่งรัศมี3โลแล้วก็มีหมู่บ้านอีกที่สำคัญที่ท่านเห็นว่ามีโรงพยาบาลด้วยนะใช่มีโรงพยาบาลด้วยอะค่ะที่ตอนนี้เขาบอกว่าต้องย้ายผู้บาดเจ็บถูกต้องผู้ป่วยและสถานรับเลี้ยงเด็กโรงพยาบาล1สถานรับเลี้ยงเด็ก1นะคะเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าสาหัสเนี่ย3เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็บาดเจ็บอีกหลายรายแล้วเป็นชาวบ้านอีก29รายเด็กทารก1รายเนาะก็เป็นกำลังใจเขาก็มีการแบบแชร์คลิปตอนเสียงระเบิดอ่ะมันเป็นกล้องวงจรปิดของบ้านแต่ละหลังที่เขาโอ้โหอาแบบมันอยู่ดีๆนั่งดูทีวีอยู่นะในความสงบตอนตู้เข้ามาเลยอ่ะในบ้านอ่ะจนแบบว่ากล้องวงจรปิดเบิดมืดไปเลยถ้าเราอยู่ตรงนั้นน่ะเราจะสติสตังได้เหมือนเขาหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะเขาก็บอกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็ขับรถออกมาเลยแม่เอารัศมีนะ5โลเมื่อกี้3กิโลหมายถึงว่าเขา5โลล่ะเขารวมยอดหมดเลยผู้เสียหายตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่จุดเกิดเหตุละ5โลเป็นต้นไปเนี่ยโอ้200,000กว่ารายเนี่ยเนี่ยแบบภาพที่แม่บอกใช่มั้ยคะเสียงดังมากกำลังนั่งดูทีวีอยู่แล้วก็เสียงดังตู้มและทุกอย่างมันก็ดูดีตอนนี้ขยายเป็น10กิโลเมตรแล้วหรอ10กิโลนี่เป็นพวกเรื่องของฟันผิดมันกระจายออกไปแต่5โลนี่คือเป็นพวกนี่เลยบ้านเบิ้ลเขากระจัดกระจาย10โลนี่เป็นเรื่องของสารพิษละช่วยกันค่ะช่วยกันก็มีแบบหลายคนแม่กุ๊บกุ๊บกุ๊บกิ๊บก็ออกเพราะจะเป่าบางทีเนาะแม่เนาะอยู่แถวนั้นก็ออกพอดีได้รับความเดือดร้อนคุณโฟกับคุณแอปเปิ้ลก็อยู่ตรงนั้นหมดพี่เจ๋งออกหมดค่ะใช่เห็นมีพี่หนุ่มกะลาด้วยใช่พี่หนุ่มด้วยใครอีกเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องออกก่อนนั่นแหละที่สำคัญน่ะแม่รู้ว่านอกจากคนน่ะพี่เจ๋งอ่ะเลี้ยงแมว20ตัวหมาแมวเมื่อวานเขาจะออกก็ไม่รู้จะยังไงหัวซุกหัวซุกเลยต้องกลับมาดูแมวไม่รู้มีหลงเปล่านะนั่นน่ะสิแต่ว่าคุณสามารถใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ่ะแล้วต้องอพยพก่อนน่ะแล้วไม่รู้จะเอาหมาเอาแมวไปนั่นน่ะสิแม่ดูในเพจได้นะคะในฟีดหน้าเลยมีโรงพยาบาลสัตว์มีโฮสพิทอลของหมาแมวก็ไปฝากได้เขาไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรใช่เหมือนมันมีแบบความร่วมไม้ร่วมมือโผล่ออกมาอย่างรวดเร็วมากๆสำหรับการดูแลหมาแมวให้กับเจ้าของเพราะว่าหลายประการเลยที่ต้องกังวลเมื่อวานแล้วก็เอ๊ะบัญชีอีกอันนึงถ้าเกิดใครเห็นอันนั้นไม่ใช่ของปลอมนะเพราะโทรเช็คให้แล้วเป็นของร่วมกตัญญูที่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าสมมติคุณทักเข้าไปอะค่ะมันจะเป็นร่วมกตัญญูกลางเนาะก็คือไม่ได้เจาะจงเฉพาะตรงนั้นเพราะว่าถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นของตรงนั้นหรือเปล่าเพื่อเอิญจะบริจาคเขาบอกว่าอันนี้เป็นร่วมกตัญญูหลักซึ่งเดี๋ยวเขาจะแจกจ่ายให้กับเหมือนแบบเขาจะบริหารเองแต่เป็นบัญชีจริงเพราะร่วมกตัญญูเขาก็เข้าไปช่วยเหลือเหตุการณ์ถูกต้องอะไรหลายอย่างไม่ใช่เพียงเฉพาะเหตุการณ์นี้แต่ถ้าอย่างในร่วมของเหตุการณ์นี้ก็อย่างที่สองบัญชีที่น้องแพทย์บอกไปถูกต้องค่ะจ้ามากันไปดูอยู่ว่าโรงพยาบาลไหนบ้างที่โอ้ดีก็มี
งงเหมือนกันเพราะตอนอ่านข่าวพี่เจ๋งเมื่อวานอ่านข่าวพี่เจ๋งบอกเลี้ยงแมว20ตัวเลี้ยงแมว20ตัวแล้วตัวเองก็เลยแบบว่าจะออกไปคนเดียวแล้วก็กังวลแล้วกลับมาดูแมวก่อนก็จริงคือคนเรามันไปไหนไม่รอดอ่ะเพราะว่าคนที่เราผูกพันแมวที่เราผูกพันใช่ค่ะคราวนี้เราก็กลับมาสู่สิ่งที่คือความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกมากๆจริงๆเมื่อวานเนี้ยทำไมแม่แต่ถ้าระเบิดก็จะยิ่งหนักเลยล่ะแต่เมื่อคืนนี้ก็ไม่สบายใจความเดิมๆที่เราจะต้องติดตามอยู่ทุกวี่ทุกวันมันก็คือเรื่องของยอดติดโควิดไงอย่างที่เราว่าเราก็แบบหมอพยาบาลงานเขาก็หนักอยู่แล้วเอามีโรคระบาดเขาก็ต้องไปเสี่ยงกับโรคระบาดอีกดังนั้นเราต้องเซฟตัวเองไหนจะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาลอีกตั้งกี่คนแล้วถ้าระเบิดเนี่ยจะต้องไปโรงพยาบาลอีกเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ว่าเอารายวันของโควิดที่เรามีบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมีเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่5,420 รายที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะไม่หย่อนจากเมื่อวานไม่หย่อนค่ะมันก็ยังเยอะอยู่แล้วต้องช่วยกันนะคะแล้วก็เป็นภายนอกนั่นแหละค่ะเพราะว่าในเรือนจำมีบวกขึ้นมาอีก37รายล่าสุดอัปเดตอย่างนี้แม่ในเรือนจำอ่ะเขาใช้วิธีแยกคนไม่ป่วยแล้วนะมีโอกาสได้อัปเดตนิดหน่อยก็คือแบบถามสารทุกข์สุขดิบคุณพี่เขาอะนะคุณพ่อของน้องว่าติดหรือยังเป็นห่วงติดหรือยังเพราะว่าตอนนี้เขาเขาไม่กล้าที่จะวิดีโอคอลเลยคือเหมือนพอมันวิดีโอคอลมันต้องมานั่งใช้คอมหลักอุปกรณ์เดียวกันทุกคนไม่ได้มีมือถือเนาะใช้คอมหลักกับแม่มันจะใช้ร่วมกันแล้วทางคุณพ่อก็เลยบอกว่าช่วงนี้ขอไม่ติดต่อเลยเลยแม่เขาไม่อยากออกมาจากตรงที่เขากักตัวเลยบอกอ้าวแล้วอย่างนั้นเขากักตัวยังไงพอได้ยินคำว่ากักตัวนึกว่าเขาเป็นเขาบอกว่าเปล่าตอนนี้ทางเรือนจำเหมือนให้คนไม่ป่วยอ่ะไปกักเพราะว่าตอนนี้คนป่วยเซฟเอาไว้ก่อนเพราะคนป่วยเยอะใช่เยอะเหมือนเป็นแต่ละแดนอะเนาะเขาก็โดนถ้าคนป่วยแดนนี้เยอะแดนเนี้ยไม่ต้องออกไปไหนเลยกักอยู่ในแดนของตัวเพื่อปลอดภัยก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยจะไม่เคลื่อนย้ายตัวเองอะแม่เข้าใจรับเชื้อรับเชื้ออย่าให้มีความเสี่ยงเลยแม่แต่มันก็เลยแม่ก็เลยจะเห็นว่าในเรือนจำมันอยู่ที่10 30 40อยู่อย่างเงี้ยไม่เป็น100ไม่เป็นพันแล้วเพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันจะยากเย็นเหลือเกินนะในเรือนจำที่จะไม่ติดน่ะถูกมั้ยอันนี้ก็คือการบริหารจัดการเขาดีก็ต้องอดทนก็บอกไอ้ตัวเล็กว่าช่วงนี้นะยุ่งยุ่งไม่ยังคอกันไม่ได้ยุ่งลูกตอนนี้สถานการณ์ยุ่งจริงก็เพราะงั้นเขาหายกันมันถามแต่คือว่าแบบทุกคนหนึ่งอย่างพี่เบนซ์เนี่ยก็มีแบบจิตที่จะดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เราอ่ะเขาก็ไม่คือระมัดระวังอ่ะใช่เหมือนทุกคนมีความระมัดระวังมากขึ้นกันจริงๆเพราะว่าไม่อยากจะไปเพิ่มภาระให้กับแพทย์พยาบาลแล้วกับสิ่งหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังตัวเองไม่ให้เป็นอุบัติเหตุใดๆไปอะไรที่มันเป็นเรื่องเสี่ยงๆอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องระวังมากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปนิดหน่อยมันต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็บางคนเงี้ยแบบคุณหมอพยาบาลเขาชิฟเขาไม่พอหรืออะไรต่างๆนานาคือเขาก็งานหนักอยู่แล้วไม่อยากไปเพิ่มภาระให้เขาใช่คือเราอะถ้าเป็นอย่างอื่นอะก็คุณดูแลตัวเองไปก่อนจริงช่วงนี้ต้องไม่ซนช่วงนี้ต้องนิ่งออกกำลังกายตุ้ยตุ้ยแกว่งแขนแล้วก็เดินในบ้านแล้วก็จากนอนตีสามตีสี่เดี๋ยวนี้นอนไม่เกินตีสองบ้างตีหนึ่งบ้างคือขยับเข้ามาขยับมาสักสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มนี้ได้มากเลยแม่ก็ลองดูเขาพยายามต้องมีลูกคือน้องแบบตีสามตีสี่บางทีก็ตีสี่หย่อนจะห้าอย่างเงี้ยต้องมีลูกถ้าทำได้อัตโนมัติเลยแม่ คุณผู้ชมที่พอจะมีความช่วยเหลือด้านการมีลูกให้น้องหน่อยเพราะว่าลูกเรานอนเร็วแม่เราก็ต้องนอนตามลูกใช่เราก็ต้องนอนตามแล้วเราใช้พลังงานกับลูกทั้งวันถูกมันก็ทำให้เราเหนื่อยแล้วก็หลับดีไม่ต้องแกว่งแขนด้วยนะแค่วิ่งไล่จับแล้วก็ตีกับมันเนี่ยโอ้เหนื่อยละแค่ฉันพูดคุยกับเขาฉันก็เหนื่อยแล้วแม่อืมอยู่ทั้งวันก็น่าก็คือรักษาสุขภาพของตัวเองถูกต้องค่ะด้วยนะคะอ่ะเลือกอาหารกินอะไรอย่างนี้เนี่ยช่วงหน้าค่ะโอ้มาฟังแม่ตุ๊กกันบ้างดีกว่าจ้ะแม่ตุ๊กดวงตามาแข่งคนนี้แข็งแรงมากคนนี้แข็งแรงดูเดี๋ยวดูว่าเอ๊ะปฏิบัติตัวยังไงบ้างถูกต้องค่ะสนับสนุนโดยไฟไลน์ซักผ้าปรับผ้านุ่มออร์แกนิกกำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุอย่างอ่อนโยนน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
ขอต้อนรับนะคะต้นแบบสาว 2,000 ปีแม่ตุ๊กดวงตาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นแบบจริงๆอ่ะพาไปดูภาพเก่ามั้ยเฮ้ยขอดูหนาวแพทขอให้ได้แค่นี้ครึ่งนึงของแค่นี้นะนี่สู้แม่ได้มั้ยไม่ได้แม่ยอดจริงๆฟิตมากอยากกลับไปผอมอย่างนั้นบ้างจังเลยเนาะแพทว่าอย่างนี้โอเคเหรอตอนนี้มันอวบอ่ะลูกเนี่ยๆค่อยๆทยอยมาแต่ละปีก็คือแต่ก่อนนี่คือนางแบบก่อนเลยใช่เข้าวงการมาจากการเป็นนางแบบเดินแบบซี่แบบเซ็กซี่แล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นนางแบบเสร็จแล้วก็เล่นหนังใช่ไหมคะใช่พิธีกรแล้วก็พิธีกรใช่นั่นคือเข้าวงการกี่ปีแล้วคะ40กว่าปีค่ะคุณการเข้าวงการสุดยอดแห่งความปีค่ะพอเป็นนางแบบก็คือแถวหน้าเล่นหนังเล่นละครก็คือโอ้โหฟันรางวัลกี่รางวัลแล้วก็ต้องเต็มที่ทำอะไรก็เต็มที่พิธีกรก็เป็นหมดแล้วคุณเกิดกันหรือยังก็ยังไม่รู้น่ะเกิดแล้วค่ะตอนสมัยที่ดิฉันโด่งดังปุ้งปรู๊ดปุ้งปรี๊ดน่ะนะก็คุณยังเป็นวุ้นอยู่เลยมั้งสมัยนี้คนนี้ยังเป็นวุ้นอยู่ใช่นะช่วงนั้นงานพีคมากคือเป็นคนที่ทำอะไรก็ต้องทำเต็มที่แล้วก็เป็นคนที่เตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วงานของพวกเราเนี่ยมันโอ้โหเจอทั้งแดดเจอทั้งไฟเนี่ยเท่าไหร่ละกี่ดวงเนี่ยเจอมา40กว่าปีนั่นน่ะสิ40กว่าปีแล้วทั้งแสง UV ทั้งแสงอะไรต่ออะไรแล้วยิ่งสมัยนี้แสงบลูไลท์จากไอ้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆอีกแต่ว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาโอ้โหนี่ถ้าไม่ดูแลตัวเองก็อยู่บ้านแล้วล่ะป่านนี้แม่ดูแลตัวเองยังไงคะแม่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ครีมกันแดดมากใช้มาตั้งแต่สาวๆรู้จักครีมกันแดดก็ตอนที่ไปอยู่เมืองนอกฝรั่งเขาใช้กันด้วยเพราะว่าฝรั่งเนี่ยจะกลัวเป็นไอ้นี่มะเร็งผิวหนังเพราะเขาเซนซิทีฟต่อแสงเขาชอบอาบแดดกันแต่เขาก็ใช้ครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองใช้ตามเขาก็ใช้มาตั้งแต่สาวถ้าไม่ใช้นะก็คงเยินไปแล้วหน้าป่านนี้จริงๆเป็นคนที่แล้วเราก็รู้อยู่ว่าเราอยู่ประเทศไทยหนูรู้สึกไหมว่าตอนนี้หน้าฝนแต่แดดร้อนและเปรี้ยงแดดแรงยิ่งกว่าหน้าร้อนอีกมากแล้วโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันทำให้หน้าทั้งแสบทั้งไหม้แล้วก็ผิวไม่เท่ากันใช่แล้วก็ปื้นเนี่ยปื้นตรงโหนกแก้มมาเยอะเลยปื้นตรงนี้จะมาเยอะเลยแล้วเวลาเรามีปื้นพวกนี้แล้วเนี่ยมันเอาออกยากมากต้องเสียเงินเยอะมากในการที่จะไปเอาปื้นพวกนี้ออกถูกเลยนะคะแล้วเวลามีมันก็ทำให้หน้าเราหมองคล้ำแล้วก็ดูแก่ก่อนวัยก็เลยต้องใช้ครีมกันแดดมาเรื่อยๆแต่ครีมกันแดดตอนนั้นขอบอกเลยว่าจำใจต้องใช้จริงๆเราไม่ได้ชอบเพราะว่ามันเหนียวเหนอะหนะมากยิ่ง SPF สูงๆเนี่ยมันยิ่งเหนียวหนามันเลยทาไปแล้วหน้ามันเยิ้มแล้วก็เวลาเหงื่อออกเป็นคนเหงื่อเยอะมากเหงื่อออกตั้งแต่หนังศีรษะไหลเลยสิคะเวลาเหงื่อออกมันก็จะเป็นคราบขาวๆเลยละลายกันมาแล้วดีไม่ดีพอตอนบ่ายๆทาไปหน้ามันกลายเป็นสีเทาเออแล้วก็สมัยก่อนก็ไม่กันแดดไม่ใช่ไม่กันน้ำ เวลาเหงื่อไหลเนี่ยมันก็เป็นคราบขาวๆตามไปเลยค่ะใช่ไหมคะแต่พอเรารู้จักเซโล่แล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้หมดไปเลยมันเป็นยังไงครับเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันก็ตอบโจทย์เราที่เมื่อกี้บอกไปคือเมื่อใช้เซโล่แล้วเนี่ยอันนะดูเนื้อครีมเนี่ยนะนี่นะคะเนื้อครีมเนี่ยนี่อันนี้คือทานี่นะซึมเข้าไปเลยนี่แห้งเลยเขาซึมเข้าไปดูนะแห้งไม่ติดกระดาษออกมาเลยไม่ติดกระดาษออกมาเลยเพราะฉะนั้นใส่แมสอยู่มันไม่เลอะแมสแน่นอนไม่เป็นคราบเลยแล้วดูซิมันไม่ขาวไม่วอกไม่ลอยแล้วกันน้ำไหมคะแม่หนูดูเลยลูกตึง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 น้ำใส่ให้ดูเลยเอาน้ำขนาดนี้อย่าว่าแต่เหงื่อเลยกระโดดลงบ่อยังไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ได้หลุดไม่ได้ลอกไม่หลุดไม่ลอกเลยน้ำจะหยดเป็นกดเป็นหยดๆเหมือนกับน้ำกลิ้งบนใบบัวเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ออกแดดชอบออกแดดนะเวลาที่เวลาเล่นละครหรือว่าไปชอบไปซื้อต้นไม้เวลาไปซื้อต้นไม้นี่แดดเปรี้ยงเลยแล้วคือต้นไม้มันต้องอยู่กับแดดเราก็จะชอบเราก็จะต้องใช้ครีมกันแดดนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แบบว่ามันตอบโจทย์เราได้มากเลยแล้วเวลาทาต้องรอไหมคะไม่ต้องรอทายี่ห้ออื่นๆเนี่ยเมื่อทาไปแล้วจะต้องอยู่ใน30นาที30นาทีแล้วถึงจะออกแดดได้แต่นี่ล่ะแต่นี่ทาปุ๊บแล้วออกแดดได้เลยแล้วเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นโทนอัพหนูดูสิ
หนูดูสองข้างนี้เห็นไหมข้างที่ทาสีมันจะสว่างขึ้นมานิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ขาววอกแล้วก็ไม่ได้ลอยขึ้นมามันจะทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะใช่ใช้ได้ทุกสีผิวไหมคะพวกเราผิวอย่างไหนก็ใช้ได้หมดผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้เด็กๆก็ใช้ได้แพทก็ให้น้องเรซซิ่งถูกต้องใช่ไหมคะนี่แม่จะบอกให้นะว่าผู้ชายเนี่ยตอนนี้เขาก็ดูแลผิวเขาดีเหมือนกันอย่างบอยปกรณ์เนี่ยตอนนี้เล่นกีฬากลางแจ้งมากๆติดใจเซียโร่เลยแล้วก็น้องพิมประภาซึ่งผิวสวยมากเขาดูแลผิวเขาอย่างดีแต่ว่าเขาต้องรู้จักการปกป้องหรือว่าป้องกันมันไว้ด้วยดูแลดียังไงแล้วก็ต้องปกป้องมันเอาไว้นุ้ยสุจิราดูผิวนุ้ยสิเห็นไหมสว่างสว่างใช่นี่ใครใช้ชวนใช่นี่ใครคะแม่น้องเรสแม่น้องเรสแม่น้องเรสก็ใช้นะคะเฮ้ยผิวแม่กระทั่งพุงคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าแม่ให้พี่พัตเตอร์ใช้ตอนนี้พี่พัตเตอร์เป็นคนที่แพ้ง่ายมากเอาให้เขาใช้ปรากฏว่าพัตเตอร์ก็ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนถูกต้องใช่ดีมากโปรเป็นไงคะอยากจะรู้ว่าจะเทียบเท่าคนข้างๆได้หรือเปล่าโปรวันนี้มาเสร็จแล้วว่าเทียบเท่าเลยเป็นโปรตุกตุงค่ะนี่โปรตุกตุงนะคะปกติแล้วเซียโร่เนี่ยนะคะหลอดใหญ่เนี่ย1หลอดเนี่ยนะราคา 1,590 บาทแต่พิเศษวันนี้นะคะซื้อ2หลอดใหญ่ๆเนี่ยนะคะให้จ่ายเพียง 1,780 บาทเท่านั้นเพิ่ม200เองใช่ยังไม่พอยังไม่พอแถมไปด้วยนี่เห็นเปล่าเนี่ยกระทะปิ้งย่าง5 in 1เนี่ยเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยนะราคา 5,000 กว่าบาทแต่วันนี้คุณไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่าย 1,780 บาทเท่านั้นรีบๆโทรกันเข้ามาเลยเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะที่หมายเลข02-114-6444หรือไม่ก็แอดไลน์มาก็ได้ที่ Cielo CIELO ก็ได้นะคะให้200สายค่ะโอ้200สายโปรตุ๊กมี200สายนะคะโปรตุ๊กมี2อะไรนะคะว่าไงนะโปรไปแล้ว100กว่าสายเอาอย่างนี้ละกันขอเพิ่มเขาให้เขาอีก100นึงได้มั้ยได้ค่ะโอเคเอาให้300สายเลยเพราะคราวที่แล้วที่มาออก200สายไม่พอเดี๋ยวต้องหาของแถมใหม่แล้วใช่ๆก็เพราะเธอไปทำพันสายวันนี้คนตอนนี้อยู่บ้านเยอะต้องการใช้ถูกต้องจะสุกี้ก็ได้จะชาบูก็ได้นะคะอยู่กันเป็นแฟมิลี่แล้วก็ทาแล้วก็ใช้พี่อยู่บ้านนี่จะบอกให้แม่อยู่บ้านแม่ใช้ครีมกันแดดใช่นะแม่เพราะว่าเนี่ยแสงไฟจากหลอดนีออนเอ่ยนะคะเล่นมือถือทั้งวันยิ่งตอนนี้ว่างอ่ะไม่รู้จะทำอะไรอยู่กับแท็บเล็ตอยู่กับมือถือตลอดแล้วก็คุณแม่บ้านที่ทำกับข้าวกับหน้าเตาร้อนๆค่ะคุณอย่าคิดว่าความร้อนจากเตานี่ไม่ทำร้ายผิวคุณนะมันทำร้ายเรามากกว่าที่เราคิดนะจะบอกให้ขอโปรอีกทีค่ะขอโปรอีกทีก็คือเซียโร่สองหลอดใหญ่นะคะแล้วก็กระทะด้วยเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ย 5,000 กว่าบาทเราไม่ให้คุณจ่ายเราให้คุณจ่ายแค่ 1,780 บาทเท่านั้นต้องรีบโทรเลยนะคะที่02-114-6444หรือไม่ก็แอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ Cielo CIELO ค่ะย้ำเลยนะคะต้องแอดไลน์มาข้างหน้าก่อนแล้วก็ CIELO นะคะวันนี้สมมติถ้าโทรไปบอกเลยใช่ไหมแม่ว่าโปรตุ้งตุ้งวันนี้ให้300สายเพราะโปรแพทวันก่อนอ่ะหม้อเป็นอีกแบบนึงบางคนเขาอยากตามหาหม้อทรงกลมเขาอยากได้ใหญ่อันนี้จะปิ้งจะย่างจะผัดจะทอดจะนึ่งจะอะไรโอ้โหได้สารพัดนะแม่ว่ามันมากกว่า5 in 1อีกนะแหละจริงๆทาเถอะนะคะอยู่บ้านก็ขอให้ทาเถอะนะคะใครจะหาว่าเราดัดจริตก็ช่างเขาเถอะค่ะขอให้เรารักษาหน้าเราปกป้องหน้าเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะยิ่งตอนนี้แดดแรงมากๆเลยต้องทานะคะจริงค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณนะคะรีบโทรนะแต่เอา300กับ300กระทะแล้วฉันจะเหลืออะไรของฉันละตุ้งตุ้งโปรตุ้งโปรตุ้งตุ้งนะคะช่วงหน้าดีกว่าพูดถึงเรื่องของกินเดี๋ยวไปดูนี่สั่งยำมาม่าเกิดดราม่าได้ยังไงอุ้ยแคปชั่นวันนี้สั่งยำมาม่าเกิดดราม่าได้ยังไงจะรอช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจบอยเลือกครีมกันแดดเซียโร่ไม่เหนียวไม่อุดตันคุมมันกันเหงื่อแอดเลยอะไรสั่งยำมาม่าเป็นดราม่าได้ยังไงนั่นน่ะสิเรื่องราวเมื่อวันที่5ค่ะมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเขาได้โพสต์แล้วก็แชร์ประสบการณ์การสั่งยำขอดูหน่อยเขาระบุอย่างนี้ว่าขออนุญาตสอบถามเป็นความรู้นะคะช่วงนี้กรุงเทพเขานั่งห้างห้ามนั่งทานที่ร้าน
เราเลยไปซื้อร้านยำเจ้าดังนะไม่รู้เจ้าไหนไม่ดีบอกเขาบอกสาขาแถวบ้านเพื่อกลับมานั่งทานที่บ้านเราสั่งหลายเมนูในราคาที่ก็ไม่ถูกแต่รับได้เพราะอะไรมันอร่อยแต่จะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรเขาบอกรสชาติถูกปากแต่เราติดใจมากในเมนูยำมาม่าบินมาในราคา100บาทไม่เป็นไรเพราะเราชอบร้านนี้นะแต่พอกลับมาถึงเปิดกล่องที่บ้านนี่นะเห็นไหมยำมาม่า101นี่เขาวงไว้นะอาจจะใส่กุ้งใส่ปลาหมึกอะไรยำมาม่าเหมือนที่เราเข้าใจแม่ก็คือยำมาม่าที่เป็นเส้นก็ถือว่าราคาสูงนะขอดูหน่อยว่าตกใจอะไรอ่ะ101ยำมาม่านี่ไงแม่ยำมาม่า100บาทเหรอ101เดี๋ยวไหนกุ้งไหนปลาหมึกไหนหมูไหนไก่อันนี้คือเรื่องจริงเขาแกะออกมาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมาม่าลวกนี่หว่าโนกับเครื่องเคียงลวกแต่ว่าเครื่องเคียงคือยำน้ำยำอยู่ไหนไม่แล้วอย่างอื่นนะแม่กุ้งหอยปูปลาไม่มีแล้วหรอไม่มีซึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะไม่อยากจะลืมร้อยบาทนี่แหละลืมหรือเปล่าลืมน้ำยำอันนี้เราคิดว่าลืมเพราะมันเป็นร้านประจำของเขาเขากินตลอดอยู่แล้วนี่นะเขาก็ต้องรู้แล้วเขาคิดเหมือนเราว่าลืมไหมลืมก็เลยโทรไปถามว่าพี่ลืมใส่มาหรือเปล่าเขาบอกเปล่าค่ะยำมาม่ามีให้แค่มาม่าจริงๆแล้วที่เคยกินทุกวันที่คือชอบอ่ะถ้าจะเอาเนื้อสัตว์ต้องระบุเป็นอีกราคานึงเหรอก็ถ้ายำมาม่าทะเลก็คือบวกเข้าไปอีกทะเลบวกบาทนึงได้เหรอเราเข้าใจตรงนี้แล้วค่ะอันนี้แพทก็ไม่รู้นะงงแล้วเนี่ยงงตามเขาเลยอ่ะเส้นมาม่าผักโรยมีอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าเราเข้าใจตรงนี้ค่ะว่าเราเขียนไปไม่ได้ระบุส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้ระบุคือจะเป็นยำมาม่าทะเลยำมาม่าหมูสับยำมาม่าไม่ใส่ตีนยำมาม่าไม่ใส่อะไรแล้วแต่ฉันไม่เคยระบุเลยแต่ฉันได้สัตว์อื่นมานี่ไงเฮ้ยแต่ในราคา100ยำมาม่าตลอดฉันมีสัตว์อื่นมาด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าประจำเหรอคือเขาบอกว่าร้านนี้เป็นรสชาติถูกปากก็แสดงว่าเขาต้องเคยกินแสดงว่าเขากินอย่างอื่นหรือเปล่านั่นน่ะสิเคยสั่งเมนูนี้มันสมเหตุสมผลไหมถ้าเหมาะสมแล้วเราจะได้รับทราบว่าคราวหน้าจะได้ระบุจะได้รู้ราคาว่ามันร้อยเท่าไหร่เจ้าของโพสต์ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรา walk in ซื้อหน้าร้านเลยค่ะไม่ได้ผ่านแอปพลิเคชันใดๆอ๋อนี่ walk in ซื้อหน้าร้านเส้นมาม่าผักโรยและน้ำยำคุณพี่ที่ไม่เห็นเพราะเส้นมันทับปิดหน้ากล่องค่ะเลยเข้าใจอย่างนี้ตอนซื้อมาเห็นแล้วเส้นมันปิดเห็นแล้วว่ามันเป็นเส้นล้วนๆแต่คิดในแง่ดีว่าอยู่ข้างล่างมันอยู่ในนี้มันจัดวางแบบมันอยู่ในนี้ตอนที่เขาลวกแล้วโบ๊ะเข้าไปมันอยู่ในนี้ไม่ใช่เขาเข้าใจผิดยำมาม่าเวลาลวกๆแล้วโบ๊ะเขาต้องยำนั้นนิดนึงเพื่อให้แยกน้ำยำเข้ากันอันนี้เขาแยกน้ำยำมาแม่เขาก็ต้องยำรวนกับตอนที่เขาคลุกอะเนาะแล้วก็นั่นน้ำยำอาจจะแยกแต่ว่าต้องคลุกเนื้อสัตว์นิดนึงเนื้อสัตว์คงหายากช่วงนี้แต่นี้อะร้านได้โทรมาอีกรอบว่าแจ้งว่าในเมนูมีระบุแจ้งแล้วว่าเราบอกไม่มีค่ะเมนูอยู่ไหนอ่ะเขาบอกในเมนูมีระบุนะเพราะตอนแรกเราหาคำว่ายำมาม่าในเมนูดูแล้วแต่ไม่เจอเราจึงถามพนักงานว่ามียำมาม่าไหมเขาบอกว่ามีที่นี่ใช่คือแต่อยากกินขึ้นมาเพราะว่าอาหารอื่นอร่อยคืออย่างใช่แม่เขาก็เลยถามในทางร้านโทรมาแจ้งว่าพี่ในเมนูเนี่ยเขาก็มีระบุแล้วนะว่ายำมาม่า101ใส่อะไรบวกเพิ่มทางปลายสายก็เลยบอกว่าพี่ในเมนูไม่มีคำว่ายำมาม่าเราเลยถึงต้องถามก็เลยถามเขาว่าพี่มีไหมทางพนักงานบอกมีเราก็เลยเขียนสั่งเข้าไปเขาเลยวางสายไปเช็คเมนูอีกรอบแล้วจึงโทรกลับมาว่าขออภัยที่พนักงานไม่ได้แจ้งไว้ก่อนว่ายำมาม่ามีแต่เส้นถ้าจะเอาเนื้อสัตว์ต้องระบุเราถามเขาว่าเส้นมาม่าลวกกับผักโรย100บาทเลยเหรอคะเขาแจ้งว่าให้เส้นมาปริมาณก็มากแล้วมหาศาลเกิน100เส้นนะเท่าที่เห็นอยู่น่ะก็น่าจะเกิน100บาทแต่ยังอุตส่าห์สู้โทรมาขออภัยเยอะก็คือโทรทำไมโทรไปโทรมาชี้แจงว่าโทรมาชี้แจงว่าถ้าเธอจะบอกว่าของฉันแพงเธอด้วยดูปริมาณเส้นมาม่าพี่อย่ากดเลยนะคะหนูให้เส้นบะหมี่กึ่งที่ฉันให้อ่ะอ้าวแต่เมื่อกี้ก็สังเกตว่าเส้นมันก็เยอะจริงๆมันน่าจะเป็นมาม่าเกาหลีอ่ะมันใหญ่เข้าใจค่ะแต่ว่าเข้าใจคำว่าไทยเหรอเข้าใจคำว่ายำไหมคะเข้าใจค่ะแต่คำว่ายำนะคะก็คือซื้อเส้นลวกมาคืออะไรอ่ะใช่แล้วคือเขาก็ไม่ได้อ่านเมนูเขาด้วยนะไม่เข้าใจปะว่าเมนูเขาไม่ได้มีไม่มีอยู่แล้วแต่ตอนแรกก็คือแจ
ที่ในเมนูนะค่ะมีระบุชัดเจนพี่ค้ามันไม่มีไปดูอีกทีแท้ไม่มีเราให้เส้นคุณเยอะแล้วนั่นแหละก็คือ101แล้วค่ะอย่างนี้ก็สู้สาจะชี้แจงก็เข้าใจก็อยากจะชี้แจงอะเนาะอ้าวนี่ก็มีเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้สั่งผ่านแอปด้วยนะไปรอรับรอหน้าร้านโอ้ยทุกเป็นร้านที่อุดหนุนเป็นประจำแล้วชอบกินอยู่วันนี้กินนอกเมนูที่กินปกติเจอแบบนี้ทำไมโลกนี้มันต้องมีเรื่องแบบนี้ด้วยเนาะมาดูโลกนี้ที่มีเรื่องดีๆอันนี้ก็เรื่องดีแหละแล้วก็มันก็ต้องบัดบัดสลับกันไปบ้างสลับกันไปบ้างหลายคนได้ยินเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงแสนรักกันนะคะเขาบอกว่าที่มันมาช่วยชีวิตเจ้าของไม่ว่าจะเป็นจากงูจากโจรอันเนี้ยเป็นอีกเหตุการณ์นึงค่ะสุนัขหรือว่าน้องหมาได้ช่วยชีวิตเจ้าของไว้จากเหตุไฟไหม้บ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มาเลเซียค่ะทั้งบ้านเนี่ยมีสมาชิกครอบครัวอยู่5คนแล้วก็มีลูกหมาวัย8เดือน1ตัว8เดือน8เดือนจ้า8เดือนชื่ออนันดาเวลีค่ะโอ้ชื่อยาวมากกว่าจะเรียกทีคือเช้ามืดวันหนึ่งประมาณ 5:00 ค่ะสมาชิกครอบครัวกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านอยู่ๆไฟเริ่มประทุขึ้นมาทำให้ไอตัวเจ้าอนันดาเวลีมันตกใจตื่นค่ะซึ่งมันไม่รอช้ารีบไปปลุกคนในบ้านก่อนที่พวกเขาจะได้รับอันตรายจ้านะเขาบอกว่ามันปลุกได้ไงป่ะมันไปปลุกคุณแม่ก่อนไปปลุกคุณวิมาลานะซึ่งตอนแรกเธอไม่ยอมตื่นเพราะไม่รู้ว่าไฟไหม้บ้านเธอก็เลยคิดว่ามันอาจจะแค่หิวน้ำมันก็คงไปเง้าเง้าเง้าอะไรเงี้ยก็เลยบอกให้มันไปกินน้ำในห้องครัวมันไปปลุกเลยนะบอกว่าไปกินน้ำในห้องครัวแต่อนันดาเวลีไม่ยอมหยุดค่ะไม่ได้หิวไม่ได้หิวยังปลุกอย่างต่อเนื่องด้วยการดึงผมก็คือเอาผมปากไปคาบผมดึงผมเลียหน้าเลียหูแล้วก็พยายามดึงชุดนอนของเธอเพื่อให้เธอตื่นวิ่งนี่ฉลาดนะแม่ก็ลุกขึ้นมาโมโหเลยดึงอะไรต้องวิมาลาตัดสินใจตื่นก่อนจะพบว่าห้องนั่งเล่นของบ้านกำลังเกิดไฟไหม้ก็เลยรีบไปปลุกคนอื่นๆในบ้านค่ะลูกชายอายุ18ปีรีบไปช่วยคุณพ่อที่มีปัญหาในการเดินเนื่องจากเป็นโรคหลอดเลือดในสมองในที่สุดทุกคนออกจากบ้านได้ทันเวลาแม้ว่าข้าวของในบ้านจะได้รับความเสียหายแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ทุกคนบอกว่าครั้งนี้ทางครอบครัวได้รับความช่วยเหลือและก็ขอบคุณอนันดาเวลีมากๆค่ะแล้วเขาบอกว่าลึกอยู่เลยอ่ะใช่ๆตอนนี้เขาก็หาที่พักชั่วคราวได้แล้วแล้วก็มีคนระดมทุนช่วยเหลือมากมายซึ่งครอบครัวสัญญาว่าหากเงินบริจาคเหลือจะบริจาคให้กับศูนย์พักพิงสัตว์เพื่อมอบโอกาสให้สัตว์ที่พักดีอย่างไอตัวเจ้าเนี่ยอนันดาเวลีเนี่ยต่อไปเขาบอกว่าจริงๆชีวิตวัยเด็กของมันแย่มากเลยนะคะเพราะว่ามันป่วยหนักเกือบไม่รอดนะคะแต่ทุกคนช่วยมันดูแลมันอย่างดีก็ป้อนนมให้มันทุกวันเหมือนเป็นการดูแลทารกตัวหนึ่งเลยเขาว่าอย่างนี้เขาก็สำนึกคนที่เป็นสามีที่บอกว่าอาการเดินไม่ค่อยปกติก็บอกว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์จริงๆใครจะรู้ว่าวันหนึ่งมันอาจจะช่วยเหลือเราได้ก็จริงขนาดบอกให้ไปกินน้ำยังไม่ยอมหยุดเลยดูดิจริงมันรู้ว่าไฟไหม้เขาต้องช่วยชีวิตทุกคนให้สำเร็จเนาะหมาเนี่ยมันยังรู้ภาษากว่านั่นแหละก็ใช่หมายังรู้ภาษาจบตรงนี้ดีกว่าก็หมารู้ภาษาจริงนะเธอนี่ก็นะจ้ะนี่จะยกป้ายอะไรเหรอฮะเดี๋ยวให้เล่าเปล่าเล่าช่วงหน้าช่วงหน้ามีคนถามว่าน้องพิมถาเด็ดไอดอลที่ติดโควิดเนี่ยไปเชียงใหม่แล้วมันถูกต้องหรือเปล่ามันจะมีอะไรเปล่าเราจะได้รู้จากกรณีของน้องพิมถาครับผมเดี๋ยวไปช่วงหน้าก็คือหลังจากที่น้องพิมถาเขาประกาศว่าตัวน้องเขาเนี่ยติดเชื้อแหละโควิด -19 นะคะซึ่งน้องพิมถาเขาก็โพสต์ไทม์ไลน์นะคะโดยที่ว่าในวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาน้องได้ไปทำงานด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านคาเฟ่ที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นน้องก็พักอยู่ที่คอนโดแล้วที่สำคัญคือขึ้นเรือบินมาเชียงใหม่ในวันที่26มิถุนายนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังมาถึงได้ไปอีกหลายแห่งเลยในจังหวัดเชียงใหม่นะคะจนกลายเป็นว่าอ้าวคนก็ถามสิว่าเธอขาเธอมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดกทม.น่ะแดงเข้มค่ะแล้วก็มาเชียงใหม่เจ้าแล้วบอกกักตัวกะคนที่เขาเดินทางจากกรุงเทพเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเนี่ยอสมเข้ามานั่งจ้องเลยนะว่ากักตัวเนอะบดีอกรตอนนี้มีหลายจังหวัดแล้วเนาะ
จริงเชียงใหม่เหรอแม่ก็เราแดงเข้มอ่ะถ้าเราไปเราต้องถามก่อนนะพี่แพทหลายจังหวัดที่น้องไปเหรอหรือว่าไปถึงเชียงใหม่เชียงใหม่ไปถึงเราไปจากกรุงเทพอ่ะตัวเราเนี่ยเราต้องกักในหลายจังหวัดต้องดูกฎของจังหวัดเขาด้วยไปภูเก็ตต้องกักไหมถ้าเราอ่ะก็ต้องดูกฎเขาเพราะมันมีเรื่องของเข็มวัคซีนภูเก็ตสกลนครเขาก็บอกว่าฉีดแล้วยังอะไรต่างๆสองเข็มมีพาสปอร์ตวัคซีนถูกต้องอันนี้ยังไงเล่าซิเราแต่อันเนี้ยเชียงใหม่กฎของเขาก็เป็นของเขาคืองี้คนก็สอบถามว่าโอ้โหเธอไปหลายที่มากเลยเธอมาจากแดงเข้มอ่ะแล้วเธอไม่กักตัวได้ยังไงล่าสุดเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคะช่วงบ่ายเมื่อวานวันที่5กรกฎาคมเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์เนี่ยท่านก็ได้มีการมอบอำนาจให้เข้าแจ้งความนะคะดำเนินคดีกับน้องพิมพ์ถาคือกฎก็คือกฎไงแม่ข้อหาคือฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แต่ละกรรมการแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันนะคะใช่เรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเหตุเกิดที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เนาะในใบแจ้งข่าวกว่าเขาต้องมีบอกว่าเกิดที่ไหนเนาะเมื่อวันที่26มิถุนายน2564เวลา 9:15 นาทีจนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านต่างๆที่เจ้าตัวได้เดินทางไปร้านต่างๆก็จะต้องปิดบ้างละอะไรบ้างละรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ในตอนแรกนั้นมีกำหนดการเปิดทำการเรียนการสอนในจังหวัดเขามันผ่อนคลายได้แล้วล่ะเพราะเขาเอาเฉพาะคนในจังหวัดเขาเนี่ยเขาเปิดทำการเรียนการสอนที่คณะกันไปได้แล้วท้ายสุดต้องประกาศปิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์แทนขนาดนั้นถูกเพราะถ้ามีคนฮะพอไปที่นั่นพอไปที่นั่นคืออ๋อร้านหลังมอหลายร้านเลยล่ะคือเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือไทม์ไลน์ของเขาคือสมมุติว่าถ้าเราไปจากพื้นที่สีแดงแปลว่าเรามีความเสี่ยงที่เราจะนำเชื้อไปขอโทษนะวันเดียวไปหลายร้านมากเลยอ่ะตายละท่านดูจากไทม์ไลน์นะข้างล่างมีไปเชียงไฮ้ไปลำปลาปูนตัวเด้อเหรอพอดีๆวัดพระธาตุตัวเด้อวันที่28ไป1 2 3 4 5เหมือนเขาต้องไปถ่ายทำหรือเปล่าหรืออะไรเหรอหรือยังไงแต่น้องมีอาการมีไข้หนาวสั่นด้วยเนี่ยค่ะเพราะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนในไลน์กรุ๊ปทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะแชร์กันนะว่ามันจะมีรวมระเบียบของแต่ละจังหวัดสมมุติถ้าเราเป็นคนกรุงเทพแดงเข้มเนี่ยจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เราต้องกดเข้าไปดูก่อนว่าเราจะเข้าจังหวัดนั้นต้องกักตัวหรือเปล่าเมื่อไปถึง หรืออะไรต่างมีระเบียบปฏิบัติอยู่ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นจะถูกแจ้งความดำเนินคดีเพราะผิดระเบียบของจังหวัดเขาคันนี้ว่าคนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยเขาให้บันทึกข้อมูลในเขาเรียกว่าอะไรนะ CM ชนะCM ชนะเชียงใหม่ชนะนะคะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานและกักตัว14วันในที่พักอันนี้สำหรับเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมชาวกรุงเทพมหานครหรือแดงเข้มทั้งหลายจะไปไหนก็ตรวจสอบดูต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้อง14วันรู้สึกว่าที่หัวหินประจวบก็มีเหมือนกันลักษณะคล้ายๆแบบนี้ค่ะต่อให้วัคซีนแล้วนะค่ะค่ะดังนั้นต้องศึกษาดีๆเพราะไม่ฉะนั้นก็คือต้องโดนแจ้งความอย่างนี้จ้ะก็เป็นกรณีศึกษานะคะจ้ะแจ้งความมาอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่จะล่ำลากันไปในวันนี้จำได้ไหมที่วันนั้นเราเอาโพสต์ของพี่แชมป์อะเนาะมาที่เขาจวกใครสักคนนึงว่าเปิดไอสถานอะไรอะไรตอนกลางคืนอันนั้นอะที่เขาจวกใครสักคนนึงที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนในวงการบันเทิงซึ่งแปลว่าเขากำลังว่าใครสักคนนึงนั่นแหละนั่นแหละแล้วหวยก็เอาไปออกพี่น้ำหวานเดอะเฟสเสร็จแล้วก็เอาไม่ดีมีอะไรจนล่าสุดเนี่ยเขาใส่ตัวย่อมาเลยค่ะคุณแม่ว่าเขาไปใส่แบบว่าเป็นเหมือนแบบเติมคำในช่องว่างแต่นี่ไงCU underscore E เอกมัยไม่ต้องย่อแล้วออกขายได้ตัวเดียวเองอะเนาะแม่เนาะก็เลยออกไปที่นี่ไงร้านคิวบ์ค่ะ CUBE ซึ่งร้านคิวบ์เนี่ยล่าสุดพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ทุกคนเอ้าตื่นตัวและยังไงสิปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยค่ะสอนอคลองตันร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่าคะเขาลงว่ามี private party เป็น private party มีจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้ร้านคิวบ์เนี่ยนะคะก็คือมีนายพรหมนัทเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็มีนายชาคริตเนี่ยเป็นผู้จัดการอาคารซึ่งตอนนี้อาคารเขาว่ามีทั้งหมด5ชั้น
ชั้น1กับชั้น2ตอนนี้เขาบอกว่าปิดแล้วพอทางการเขาไม่ได้ให้เปิดก็ปิดแล้วก็ปิดปรับปรุงมาแล้วตั้งนานแล้วบริการลูกค้าเป็นส่วนที่เปิดเป็นร้านอาหารเป็นผับเป็นอะไรเนี่ยคือเขาปิดโซนทั่วไปแต่ว่ามันมีชั้น3 4 5ไงซึ่ง3 4 5เนี่ยเป็นส่วนที่ไว้สำหรับบริการลูกค้าเขาบอกว่าเป็นอาคารของนายพรหมบรรณัฐและนายชาคริตเนี่ยใช้เป็นที่พักอาศัยส่วนตัวอ๋อ3 4 5นี่เป็นที่พักอาศัยส่วนตัวของทั้ง2ท่านที่เป็นเจ้าของร้านนะคะแต่ในเมื่อวันที่2เนี่ยประมาณเวลาตี1มีกลุ่มเพื่อนของของนายพรหมนัทเนี่ยจำนวน8คนได้มาหาที่อาคารแล้วก็ไปใช้พื้นที่ส่วนกลางก็คือชั้น3ของอาคารซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับร้านคิวบ์แล้วนะเหมือนรวมตัวกันในบ้านของคุณ1 2เนี่ยเราตีอย่างงี้1 2คือคิวบ์3 4 5คือเหมือนไม่ใช่กิจการละถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างว่าอย่างนั้นนะซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกันทีนี้หลังจากนั้นก็เลยต้องมันต้องมีการพูดคุยเรื่องของการดำเนินคดีหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายเขาบอกว่าห้ามรวมกลุ่มในยามวิการทางการเขาห้ามอยู่นะในกรทมใช่ไหมนี่ไงต่อมาในวันที่5ค่ะมีรายงานความคืบหน้าว่าพนักงานสอบสวนสน.คลองตันนะคะได้ดําเนินการนําตัวทั้งหมดที่ไปรวมกลุ่มกันคืนนั้นเนี่ย8ท่านเนี่ยนะคะคือเป็นยังไงบ้างมาก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีพี่น้ำหวานเดอะเฟซจริงๆด้วยค่ะก็ดำเนินคดีเขาบอกงี้นะเป็นดำเนินคดีต่อศาลแขวงพระนครใต้ห้ามรวมตัวนะถ้าไม่งั้นจะโดนดำเนินคดีนี่แหละความผิดเขาอะไรโดยกล่าวหาว่าร่วมการกระทำความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะพ.ศ. 2548มาตรา9และ18นะคะข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9เนี่ยนะคะเอาอย่างนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อเวลาประมาณ 5:00 น.เนี่ยนะคะศาลมีคำพิพากษาปรับจำเลยทั้ง8คนคนละ 5,000 บาทนะคะจำคุก15วันต้องเข้าตารางด้วยเหรอไม่เข้าค่ะเพราะ15วันรอลงอาญา1ปีใน1ปีห้ามทำผิดอีกซ้ำเพราะไม่งั้นต้องเข้าเลยมีโทษจำคุกด้วยนะเอาให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าร้านรวมปิดแล้วจะไปรวมกลุ่มกันตามบ้านตอนนี้โดนปรับ 5,000 จำคุก15วันแต่ว่าเนื่องจากว่า15วันรอลงอาญาเนาะก็มีความผิดเนาะถูกต้องค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแม่จ๋าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้10 โมงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ